ไก่ตราไร่ทิพย์เรซิ่งเป็นเหยื่อของน้าบูมเป็นเหยื่อกลัวหลานไม่รักมากมากบูมอ่ะดูดิสงสารดูดิแล้วดูดิคอจะแห่เป็นพาทำอ่ะเขาจะรู้ว่าบูมมาตามใจอะไรที่เป็นนางมารร้ายหรืออะไรที่เป็นภาพลบน้าบูมจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นแต่เมื่อไหร่อันที่เป็นแบบเป็นนางฟ้าเป็นที่รักของเรซอันนั้นจะทำแล้วแบบบางทีถ้าสมมติว่าใครเพิ่งดุเรซเนี่ยบูมจะเข้าไปโอ้น้าบูมรักเรซที่สุดในโลกแม่เขาก็ถามบูมอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าชอบโมเมนต์ที่เวลาเด็กอะวิ่งเข้ามาแล้วมันกอดเราเวลาเขาไม่มีมีเองเลยดิมีเองโอ้โหหนูต้องมีสามีก่อนค่ะแบบนี้งั้นเข้าเรื่องเลยมีว่าที่หรือยังมีแฟนยังไหมคนนี้อยากรู้เลยเนี่ยดูสิยังไม่มีว่าที่เลยเป็นไปได้ยังไงบูมพูดมาเหอะจะไม่บอกใครจริงป่ะเนี่ยไม่บอกพี่อย่าไปบอกเลยนะถ้าเจอแล้วหาให้หนูด้วยถ้าเจออ่ะแต่จริงต้องบอกว่าสาวคนนี้หนุ่มๆคนไหนอยู่ใกล้นี่หลงรักแน่ๆเลยขนาดเชฟของเรายังแอบเขินเลยอันนั้นหรอเชฟเขินหรอไปดูว่าเรื่องอะไรร้านแกลเลอรี่มิลานโนอยู่ชั้นจีโครงการมิลลี่มอลลี่ซอยสุขุมวิท20ค่ะร้านเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งถึงบ่าย2แล้วก็พักเบรกเปิดอีกที6โมงเย็นถึง5ทุ่มโน่นละจ้ะร้านเขาปิดวันอาทิตย์1วันให้เชฟโรแลนด์ได้พักผ่อนนะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะบุ้มถามเขาว่าทำไมเขาถึงแบบว่าชอบทำอาหารนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าแม่เขาอะไม่ทำอาหารพอแม่ไม่ทำอาหารแล้วอาหารที่ออสเตรียก็จะไม่ได้มีอะไรแบบกินเยอะแยะมากมายถ้าอยากจะกินอะไรเนี่ยก็คือไปร้านอาหารแล้วมันแพงก็เลยทำเลยเชฟโรแลนด์ชวนสาวบุ้มทำอาหารต่อค่ะคราวนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูปลาที่ชื่อว่าปลาอะมาไดซึ่งเป็นปลามาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันปลาชนิดนี้เชฟบอกกินได้ทั้งหนังทั้งเกล็ดเลยทีเดียวจากนั้นก็เอาปลามาคลุกกับเรซอสก่อนจะเอาด้านหนังลงไปกริลในน้ำมันแค่ด้านเดียวให้กรอบแล้วก็มาทำน้ำซอสกันต่อเลยโอเคดายโทเมโต้ small cube yeah. ก็คือหั่นดายโทเมโต้นะคะมะเขือเทศตากแห้งเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเสร็จแล้วก็เอาถั่วลันเตาญี่ปุ่นค่ะไปผัดกับน้ำมันมะกอกใส่มะเขือเทศตากแห้งที่หั่นชิ้นเล็กๆเมื่อตะกี้นี่แหละค่ะลงไปเปลือกเมลอนใส่ลงไปแล้วก็น้ำสต๊อกปลาที่ต้มไว้กับซอสมะเขือเทศเทลงไปให้ชุ่มเลยแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปใส่ใบเบซิลลงไปนะคะเพื่อให้ได้แบบมีกลิ่นแล้วก็ใส่นี่ลงไป so we don't let it boil anymore yeah ชิมซะทุกอย่างจริงๆอยากรู้ทุกรสทุกชาติไงล่ะจี๊ดเลยไหมล่ะปลาอะมาไดของเราก็สุกได้ที่พอดีพอดีค่ะหนังนี่กรอบทีเดียวนี่มันจะแข็งๆนี่ It's like crunchy you know มันจะแข็งๆกรอบๆ Again you have crunchiness okay ดึงดึงเอาเป็นว่าปลาอะมาไดจานนี้รสชาติจะรสเลิศขนาดไหนไปถามสาวบูมดูค่ะว้าวนี่เรามิกซ์ไปหมดเลยแล้วกันไม่คิดนะคะว่าเกล็ดปลาจะทานได้มันจะมีความกรอบแล้วก็จะมีความกลมกล่อมของน้ำซุปแล้วก็จะมีความหวานของมะเขือเทศบุ้มทำยามี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 สวยสุดในครัววันนี้ก็บูมนี่แหละค่ะเพราะนอกนั้นมีแต่ผู้ชายสอนวิชาครัวให้บูมทั้งวันสาวบูมก็อยากจะขอบคุณเชฟโรแลนด์ด้วยการสอนร้องเพลงซะหน่อยอ่ะไปฟังคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันแค่มองตากันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ก็เข้าคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ I think I should take a course in เขาบอกว่าเขาต้องแบบไปเทคคอร์สก่อนนะคะและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระราม4ขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นราเด็กสมบูรณ์ให้1ลังค่ะเรารู้แล้วว่าทำไมเชฟถึงเขินกดดันทั้งเรสแล้วก็กดดันทั้งเชฟนะเอาง่ายๆหนูกดดันทุกคนเลยนะงั้นต้องเล่าแล้วล่ะอ่ะเรื่องที่เราติดค้างกันไว้นะเรื่องอะไรเรื่องผิวดีเล่ามาคือแรกๆเลยอ่ะบูมไปถ่ายมันก็ยังไม่เป็นไรหรอกแต่พอถ่ายไปเนี่ยด้วยละครเรื่องนี้มันถ่ายมาค่อนข้างนาน
บูมเนี่ยก็ไปเจอแพทก็คือทุกวันอ่ะบูมทํารายการกับแพทอยู่แล้วนะบูมอาจจะอยู่กรุงเทพแค่จันทร์อังคารพุธแล้วพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยบูมก็จะเข้าป่าใช่พอทําแบบนี้ไปอ่ะแล้วพอมาวันนึงเนี่ยแพทพอไม่เจอบูมแล้วก็ทักขึ้นเรื่อยๆว่าเฮ้ยทำไมเหมือนแบบไม่เหมือนเดิมแกต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นรอยย่นต่างๆหรือว่าหน้าที่เป็นขุยแล้วก็ความหมองคล้ำที่มันแบบเกิดขึ้นจากการที่เราอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยความที่บูมหน้าเยินมากๆแพทก็เลยแนะนำนั่นก็คือดร.จิวให้ไปลองใช้ใช่คือบูมก็เลยได้ลองใช้แล้วคือตอบโจทย์มากๆอย่างที่บอกก็คือขวดเดียวจบทุกปัญหาคือมันอยู่สำหรับตัวบูมคืออย่างเช้าอย่างเงี้ยบูมทาดร.จิวแล้วก็ครีมกันแดดแล้วก็ไปเข้าป่าได้เลยบูมอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบทารองพื้นอะไรอยู่แล้วปกติจะทาแป้งไปเลยแล้วสมัยก่อนอ่ะมันทาแล้วมันอยู่แต่พอด้วยความที่แบบเราไม่ได้ดูแลเรามันโดนแดดมันโดนแดดเยอะแล้วมันนอนน้อยไม่ตายใช่มันไม่เกาะหน้ามันไม่เกาะแล้วมันก็เห็นอะไรต่างๆที่สมัยก่อนมันเคยปกปิดได้มันกลายเป็นไม่ได้แล้วพอได้นี่แหละดร.จิวมาที่แพทแนะนำมาบูมก็เลยเฮ้ยมันโอเคขึ้นมันง่ายต่อชีวิตเรามากขึ้นเราก็เลยมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนให้แบบเราก็เลยเป็นอย่างเงี้ยค่ะจ้าเหมียวว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะคะปกติเจ๊หนูเหมียวเนี่ยเขาฝากถามมาทำไมนะคือมันต้องมีติดไม้ติดมือมาสักไอแพทมาทุกครั้งเนี่ยก็มาต้องหยิบมาจริงแพทไม่หยิบมาหนึ่งหยิบมาสองสามสี่หรือว่าอะไรแบบนี้เจ๊หนูเหมียวฝากรถเมย์ถามบูมใช่เจ๊หนูแต่ว่ารถเมย์เนี่ยไม่ได้อยากได้ไม่อยากรู้พี่เหมียวอยากได้อยู่ตอนนี้เอางี้บูมกลัวคนอื่นไม่รักบูมก็เลยต้องมีมาให้อยู่แล้วค่ะนี่อันนี้เหรอใช่แล้วบูมใจดีมากรักบูมรักบูมเออทำไมต้องให้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบูมค่ะรักบูมเลยค่ะรักบูมรักบูมฝากไว้เลยนะคะขวดเดียวจบทุกปัญหาเลยใช่ได้ครบทุกอย่างมันช่วยจริงๆนะมันช่วยจริงสบายแล้วถ้าอยากสวยๆอย่างบูมต้องทำไงอะคะคือเอาจริงๆถ้าสมมติว่าใครอยากจะแบบเป็นแบบบูมดูดีขึ้นไปเสิร์ชหาข้อมูลได้เลยนะคะที่ทั้ง Google นะคะแล้วก็ใน Facebook ก็พิมพ์เข้าไปค่ะ dr.jill ดร.จิวใช่แค่นั้นเองก็จะแบบสวยครบใช่สวยครบจบที่ขวดเดียวเลยข้างหน้านี่ไม่ใช่แพทณภานะคะเป็นหนูเนี่ยแหละเป็นบูมไม่ใช่แพทใช่เป็นหนูเองถ้าไม่มีหนูตรงนี้ก็เดี๋ยวดูข้างบนไม่ก็ข้างใต้ขวดมีหนูเดี๋ยวมีหนูหนูขออยู่บ้างฝากผลงานฝากผลงานใช่ก็ยังไงตอนนี้ก็ติดตามได้นะคะทั้งรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะก็ทำกับแพทเนี่ยแหละแล้วก็มีวิทยุนะคะฮิส955ก็ฟังได้นะคะหมุนหน้าปัดไปเลย10โมงถึงบ่ายโมงใช่แล้วก็มีรายการอีกเรื่อยๆขอบคุณบูมค่ะขอบคุณนะคะไปแล้วจากร้านแกลเลอรี่มิลานโน่นะคะสุขุมวิท20ก็ไปชิมอาหารอร่อยๆกันได้เลยช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเหมือนเล็กเขาจะพาไปเที่ยวตลาดใช่ค่ะสนับสนุนช่วงมือใหม่หัดขายโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้ม